แฟนๆเตรียมหุบยิ้มกันไม่อยู่แน่ค่ะกับคู่จิ้น NY ของเราในละครเล่ลับสลับร่างเมื่อพี่ณเดชน์และน้องยาย่าต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในร่างของอีกฝ่ายแบบไม่ได้ตั้งใจซึ่งณเดชน์ก็ตีบทเพตราได้สาวแตกกระจุยกระจาย acting เป๊ะอ่อนหวานนุ่มนิ่มเรียกได้ว่าสลัดคราบผู้กองรามินผู้แข็งกร้าวหายแวบไปในพริบตาส่วนท่าทางการยืนเดินนั่งของสาวยาย่าก็ห้าวไม่แพ้กันดูแล้วเป็นคู่ที่ลงตัวเข้ากันจริงๆค่ะนี่ถ้าชีวิตจริงสลับร่างกันแล้วออกมาน่ารักสักทีขนาดนี้แฟนๆก็คงจะฟินไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะไม่มีทางเลือกแล้วพยายามวิธีไหนก็ไม่สามารถสลับกับเข้าร่างเดิมยังไงเราก็ต้องมาเรียนรู้แล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปเป็นผู้หญิงในร่างผู้ชายผู้ชายในร่างผู้หญิงมีติดๆขัดบ้างอะไรเงี้ยแล้วเข้ามาในคอนโดนี้ปกติเล่นเป็นเพตาแบบมันจะแบบวู้ชมันปรับยากเหมือนกันค่ะบางทีเราอ่านมาแล้วแต่ว่าตอนที่ต้องเล่นจริงๆมันก็ยังไม่ค่อยมั่นใจก็จะแบบว่าพี่เด็ดเล่นให้ดูหน่อยคิดแค่ว่าเราสวยที่สุดเราเป็นดาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะนอนก็ต้องสวยจะนั่งก็ต้องสวยก็ฝากไปด้วยนะคะสำหรับเล่นรับสลับร่างของเรา2 คนก็หวังว่ามันจะออกมาดีเพราะว่าเราทำดี